นโดยประชาชนเพื่อประชาชนประชาธิปไตยเริ่มต้นประชาชนนั้นต้องเป็นใหญ่นี่คือความหมายสูงค่าประชาธิปไตยอุดมการทุกคนจำได้ประชาธิปไตยประชาชนมวลประชาโดยมวลประชาเพื่อมวลประชาประชาธิปไตยก้าวหน้ามวลประชาเป็นคนเริ่มต้นหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงร้อยเรียงเสียงประชาชนประชาธิปไตยเข้มข้นเพื่อประชาชนประชาธิปไตยมีประชาชนเปรียบเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างสวยสิทธิเสรีพลาดอนและความเป็นไทยมีอยู่ในประชาธิปไตยทุกคนมีได้มีชัยด้วยกันของคนทุกคนโดยคนทุกคนเพื่อทุกชั้นชนประชาธิปไตยตั้งต้นให้คนทุกคนไม่มีกีดกันหญิงหรือชายรวยหรือจนก็คนเหมือนกันไม่มีใครใหญ่กว่านั้นเพราะเราเหมือนกันคือประชาชนประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างสวยสิทธิเสรีพลาดอนและความเป็นไทยมีอยู่ในประชาธิปไตยทุกคนมีได้มีชัยด้วยกันของคนทุกคนโดยคนทุกคนเพื่อทุกชั้นชนประชาธิปไตยตั้งต้นให้คนทุกคนไม่มีกีดกันหญิงหรือชายรวยหรือจนก็คนเหมือนกันไม่มีใครใหญ่กว่านั้นเพราะเราเหมือนกันคือประชาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับรายการตรงไปตรงมานะคะในวันนี้พบกับดิฉันชุติมากุมารรับหน้าที่ดำเนินรายการแทนรองศาสตราจารย์ดร.อดิสรเพียงเกตนั่นเองก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าวันนี้คุณอดิสรนั้นเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็คงจะไปเยี่ยมเยียนกันตามภาษาพี่น้องเพื่อนบ้านของเราที่เมืองลาวนั่นเองค่ะในวันนี้แขกรับเชิญประจำทุกวันเสาร์นะคะเราคงยังอยู่กับคุณพงเทพเทมกาจนาค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะในตอนนี้อยู่ข้างๆดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาและท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะวันนี้ก็คงจะมาร่วมพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งส่วนในเรื่องของประเด็นการรับจำนำข้าวกับประเด็นคดีสนามกอล์ฟอัลไพด้วยครับก็ความจริงก็ที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องใหญ่ๆอยู่สองเรื่องนะครับค่ะเราจะเห็นได้อย่างเรื่องล่าสุดเลยเนี่ยก็คือเรื่องการที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นะฮะแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยด้วยก็คือคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์นะครับช่วงที่ผ่านมานั้นท่านได้ลาออกจากการเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับต่อมาก็เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานี่เองได้มีการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยด้วยครับซึ่งกรณีนี้ความจริงโดยปกติในการเมืองไทยเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยได้พบบ่อยหรอกครับที่ผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญเนี่ยนะครับลาออกจากตำแหน่งสำคัญมากนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวท่านเองก็ยังเป็นประเด็นที่ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ครับเพราะว่าความจริงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายก็คงจะพอจะติดตามข่าวเหมือนกันว่าในส่วนของคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์เนี่ยนะครับสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยตอนนั้นเป็นข้าราชการประจำยังไม่มีพรรคเพื่อไทยเลยดีนะครับก็มีถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับเกี่ยวกับกรณีคำสั่งของท่านเนี่ยนะครับการที่จะเพิกถอนหรือไม่เพิกถอนที่ดินที่เป็นสนามกอล์ฟแล้วก็เป็นหมู่บ้านจัดสรรอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งก็คนอื่นเขาก็มาซื้อต่อกันมาหลายมือหลายทอดแล้วเนี่ยนะก็ไปเป็นค้างคามาตรงนั้นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคือคณะกรรมการปปช.ไปชี้มูลว่าคุณยงยุทธเนี่ยนะครับได้กระทำความผิดนะซึ่งเป็นความจริงถามว่าพนักงานคณะกรรมการปปช.เนี่ยนะครับการที่ชี้มูลเทียบกันกับระบบกระบวนการยุติธรรมตามปกติคืออะไรค่ะนะก็เทียบได้กับกรณีที่เจ้าพนักงานตำรวจนะฮะมีความเห็นว่าคนนี้มีความผิดนะซึ่งตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับเมื่อตำรวจเห็นอย่างนี้ก็ต้องส่งเรื่องไปยังอัยการค่ะอัยการอาจจะเห็นด้วยกับตำรวจอัยการก็จะส่งฟ้องคดีที่ศาลถ้าอัยการไม่เห็นด้วยกับตำรวจเนี่ยนะครับอัยการก็จะสั่งไม่ฟ้องนะกระบวนการความจริงบทบาทภารกิจจริงๆของคณะกรรมการปปช.ท่านทำหน้าที่เปรียบเสมือนกับพนักงานสอบสวนค่ะนะแต่ว่าโดยกลไกเนี่ยจะให้อำนาจของปปช.ในเรื่องอื่นเข้มข้นขึ้นเพราะว่าเมื่อคณะกรรมการปปช.มีชี้มูลอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะครับในเรื่องทางวินัยเขาก็ส่งเรื่องไปที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นต้นสังกัดในช่วงที่คุณยงยุทธท่านยังรับราชการอยู่กระทรวงมหาดไทยเองก็พิจารณาครับว่าที่คณะกรรมการปปช.ชี้มูลมาเนี่ยกระทรวงมหาดไทยก็ดูเรื่องทั้งหมดแล้วกระทรวงมหาดไทยบอกว่ากระทรวงมหาดไทยเห็นด้วยกับคณะกรรมการปปช.เสียงข้างน้อยนะว่าคุณยงยุทธท่านไม่มีความผิดอะไรหรอกแต่ด้วยกฎหมายเนี่ยคณะทางกระทรวงมหาดไทยไม่สามารถที่จะพิจารณาเป็นอย่างอื่นได้ค่ะก็เลยต้องไปลงโทษท่านทางวินัยนะก็คือการปลดออกจากราชการนะทีนี้เมื่อมีการปลดออกจากทางราชการเนี่ยนะครับมันก็มีการสั่งต้องสั่งเพราะท่านยงยุทธเนี่ยนะครับท่านพ้นจากราชการไปนานแล้วก็เกษียณอายุไปนานแล้วค่ะก็เลยต้องสั่งตามระเบียบของกพ.เนี่ยต้องสั่งลงโทษท่านเนี่ยนะครับย้อนหลังไปถึงวันที่ท่านพ้นจากตำแหน่งในราชการนะที่หลังจากนั้นแล้วเมื่อปี2550ก็มีพระราชบัญญัติล้างมลทินนะซึ่งความหมายของการล้างมลทินเนี่ยนะครับว่าในกรณีที่ใครก็ตามได้รับโทษทางวินัยหรือใครก็ตามได้รับโทษทางอาญาไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีผลกับคนเหล่านี้นะในทางวินัยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครที่ถูกลงโทษทางวินัยเนี่ยนะครับซึ่งการกระทำเกิดขึ้นก่อนพระราชบัญญัติล้างมลทินและได้รับโทษไปทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วเนี่ยก็ให้ถือว่าพูดง่ายๆว่าไม่มีพ้นจากทันนั้นเลยนะครับคือพูดง่ายๆไม่มีประวัติว่าเคยต้องโทษทางวินัยมาก่อนนี่เสร็จแล้วปั๊บก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะนักกฎหมายก็เห็นก็เป็นแตกต่างกันใช่ไหมครับทางฝ่ายค้านเองเขาก็บอกว่าพรบล้างมลทินเนี่ยนะยังไม่ทำให้ล้างหรอกเพราะว่าการลงโทษเนี่ยนะเพิ่งมาประชุมกันปีนี้เองนี่ปี2555ค่ะใช่ไหมฮะแต่ว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ดีทางคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคือกพ.ก็ดีเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ครับคุณยงยุทธเนี่ยท่านได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติล้างมลทินแต่คุณยงยุทธท่านก็แสดงนะครับเรียกว่าแสดงสปิริตเลยครับคือลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีก่อนแล้วก็พร้อมทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
นะฮะท่านก็ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยด้วยคือจริงๆแล้วจะเทียบกันเนี่ยนะครับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับรัฐมนตรีเนี่ยคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามเนี่ยมีส่วนที่เหมือนกันในเกี่ยวกับกรณีที่การถูกปลดออกค่ะคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดตีความว่าการปลดออกเนี่ยนะครับทำให้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้ก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าได้ก็ได้ทั้งคู่นะค่ะทีนี้ในส่วนของคณะกรรมการบริหารพรรคเนี่ยนะครับก็ใช้เงื่อนไขเดียวกันนะหัวหน้าพรรคเนี่ยเป็นกรรมการบริหารพรรคก็เงื่อนไขเดียวกันขณะนี้นะครับความจริงแล้วเนี่ยทางคุณยงยุทธเองท่านก็ให้คนไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะว่าตัวเองเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ค่ะนะครับเพราะเป็นเถียงกันนักกฎหมายเห็นแตกต่างกันนี่ใช่ไหมครับในขณะเดียวกันทางฝ่ายค้านเขาก็ไปยื่นต่อประธานรัฐสภานะเพื่อจะให้ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญอ้างว่าคุณยงยุทธเนี่ยขาดจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทีนี้เมื่อคุณยงยุทธท่านลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียแล้วเนี่ยนะประเด็นที่บอกว่านะครับยังต้องวินิจฉัยหรือไม่ความจริงเรื่องที่พอไปถึงศาลรัฐธรรมนูญนะครับอย่างคณะกรรมการกกต.เนี่ยเขาพูดได้เลยชัดเจนเลยว่าเรื่องนี้ไม่เป็นประเด็นที่เขาต้องทำต่อไปแล้วก็คือจบแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าประเด็นที่ถามว่าคุณยงยุทธยังเป็นส.ส.อยู่หรือไม่ก็เมื่อเจ้าตัวท่านลาออกไปแล้วเนี่ยมันไม่ต้องไปมันไม่ต้องไปนั่งวินิจฉัยให้เสียเวลาไม่มีประโยชน์แล้วนะในส่วนที่เรื่องนี้ที่ทางพรรคฝ่ายค้านเขายื่นไปที่ประธานรัฐสภานั้นนะครับถ้าเรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญนะศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องสั่งอย่างเดียวครับนะครับก็คือสั่งอาจจะไม่รับคำร้องเสียเลยหรือว่ายกคำร้องไปเลยเพราะว่าเขาพ้นจากการเป็นส.ส.ไปแล้วก็ไม่น่าจะรับตั้งแต่แรกแล้วนะเพราะตอนแต่ว่าโดยกระบวนการก็ยังมีข้อตกเถียงกันอยู่บ้างว่าประธานรัฐสภาเนี่ยนะครับเมื่อรับเรื่องระหว่างที่เขาเป็นส.ส.ตอนนี้เขาพ้นจากการเป็นส.ส.ไปแล้วยังต้องส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญอยู่หรือไม่อันนี้ก็ต้องรอทางด้านของศาลรัฐธรรมนูญต้องขึ้นอยู่กับทางประธานรัฐสภาว่าในเรื่องนั้นเนี่ยท่านประธานรัฐสภายังจะส่งไปศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่แต่ส่งไม่ส่งก็ไม่ค่าเท่ากันไม่มีผลเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญยังไงเสียท่านก็ไม่รับวินิจฉัยว่าคุณยงยุทธพ้นจากการเป็นส.ส.หรือไม่เพราะเขาพ้นไปแล้วค่ะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้ก็จะหยุดผมว่าเรื่องนี้ก็คือข้อกฎหมายตรงนี้ก็คงจะยังเป็นที่ถกเถียงกันต่อไปนะยังไม่มีการชี้ขาดทีนี้เมื่อคุณยงยุทธท่านลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทยไปแล้วยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่นะค่ะนะลาออกจากส.ส.ไปแล้วผลเกิดอะไรขึ้นนะในส่วนของส.ส.เนี่ยก็จะมีการเลื่อนเพราะว่าคุณยงยุทธท่านเป็นส.ส.ในแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยค่ะก็จะมีการเลื่อนผู้ที่อยู่ในบัญชีคนถัดไปขึ้นมานะเข้าใจว่าจะเป็นคุณมาลินีอินชัดมาลินีอินชัดนะครับคุณมาลินีอินชัดเนี่ยนะครับแต่เดิมก็เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตของพรรคไทยรักไทยค่ะนะตอนนี้มาอยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยค่ะนะเพราะฉะนั้นก็จะเลื่อนคุณมาลินีอินชัดเนี่ยขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดของพรรคเพื่อไทยแทนค่ะที่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองนั้นก็ทําไม่มีหัวหน้าพรรคใช่มั้ยครับค่ะเมื่อหัวหน้าพรรคลาออกถามว่าเกิดอะไรขึ้นหัวหน้าพรรคลาออกปั๊บผลก็คือตามข้อบังคับของพรรคเค้าเนี่ยนะครับกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดเลยถือว่าพ้นจากตําแหน่งนะเมื่อพ้นจากตําแหน่งแล้วเนี่ยหัวหน้าพรรคท่านลาออกไปแล้วเค้าก็ต้องให้กรรมการบริหารพรรคซึ่งโดยปกติเค้าจะมีรองหัวหน้าพรรคอยู่ก็มีรองหัวหน้าพรรคอยู่หลายท่านค่ะตามข้อบังคับก็จะบอกว่ารองหัวหน้าพรรคคนไหนจะขึ้นมารักษาการแทนหัวหน้าพรรคในช่วงนี้ค่ะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ยังไม่มีรองหัวหน้าพรรคคนไหนขึ้นมารักษาการแทนเพราะว่ายังไม่มีการแต่งตั้งอะไรตามกระบวนการของเค้าเนี่ยคณะกรรมการบริหารพรรคเค้าต้องมากําหนดกันว่าจะให้ใครรักษาการแทนค่ะในขณะเดียวกันครับเขาก็ต้องมีการเลือกนะครับคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายใน60วันนะภายใน60วันภายใน60วันครับต้องเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายใน60วันแล้วเขาจะเริ่มเลือกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคก่อนอย่างน้อยต้องมีกรรมการบริหารพรรคก่อนใช่ครับคือขณะนี้กรรมการบริหารพรรคเดิมเนี่ยนะครับรักษาการอยู่เว้นแต่หัวหน้าพรรคก็คือท่านยงยุทธ ทันลาออกไปแล้วจะพากรรมการบริหารพรรคอื่นก็รักษาการอยู่แล้วก็ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ซึ่งการประชุมใหญ่เขาจะมีทั้งคนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรครัฐมนตรีของพรรคแล้วยังมีตัวทางผู้แทนสาขาพรรคนะฮะแล้วก็ยังมีผู้อื่นที่เขากำหนดในข้อบังคับของเขาเนี่ยนะครับ
ที่ให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมใหญ่ชุดเหล่านี้แหละจะเป็นผู้ที่จะพิจารณาว่าจะให้ใครเหมาะสมใครนะครับจะมีการเสนอในที่ประชุมใหญ่ว่าใครเป็นหัวหน้าพรรคค่ะนะแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมประชุมก็จะลงมติครับว่าจะให้ใครเป็นหัวหน้าพรรคจากนั้นแล้วก็ถึงจะเลือกรองหัวหน้าพรรคเลือกเฮรันยิกพรรคเลือกเลขาธิการพรรคกันต่อไปกระบวนการนี้ก็จะทำภายใน60วันจากนั้นต้องไปแจ้งกกต.เลยนะค่ะต้องแจ้งกกต.ด้วยว่าหัวหน้าพรรคเนี่ยนะครับกับกรรมการบริหารพรรคชุดเดิมเนี่ยพ้นจากตำแหน่งแล้วได้คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แล้วค่ะนะฮะมีรายชื่อดังต่อไปนี้แล้วกกต.ต้องแจ้งกลับมาว่ารับทราบแล้วเป็นทางการจากนั้นน่ะหมายถึงว่ามาถึงจะดำเนินการใช่หัวหน้าพรรคคนใหม่กับกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เนี่ยถึงจะเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารพรรคนะครับโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายทีนี้อยากทราบถึงแคนดิเดตบ้างในส่วนของผู้ที่จะมาดำรงเป็นตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยค่ะพอจะทราบไหมครับพอจะมีรายชื่อใครที่พอจะติดโผบ้างผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางหัวหน้าพรรคเพิ่งลาออกไปเมื่อวันพฤหัสนะเข้าใจว่าคงยังไม่มีการหารือหรือคุยกันนะครับค่ะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในพรรคเพื่อไทยเขามีนักการเมืองเยอะนะ มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่นะครับตั้ง200กว่าท่านนะ260กว่าคนนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วยังมีบุคคลที่มีบทบาทสำคัญนะครับในพรรคเป็นนักการเมืองอาจจะอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ไม่ได้เป็นส.ส.ก็มีนะค่ะหรือเป็นผู้ที่ไม่ได้เป็นนักการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่มีบทบาทในทำงานในพรรคอยู่เนี่ยตรงนี้ก็คงเป็นส่วนที่ทางพรรคเพื่อไทยก็ต้องพิจารณากันนะครับว่าจะเราต้องไปถามเจ้าตัวเขาด้วยนะนะครับมีคนถามเจ้าตัวเขาด้วยจะมีข่าวออกมาเห็นไหมครับว่ามีคนถามว่าสื่อถามว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับท่านนายกยิ่งรักชินวัตรไปเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีคนก็จะถามกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับว่าตกลงใครจะเป็นหัวหน้าพรรคพอพูดถึงประเด็นนี้ก็สาวไปถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยที่อธิการบดีของนิด้าเนี่ยค่ะที่ออกมาเสนอให้ว่ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี50ว่าให้ประชาชนเลือกพรรคการเมืองที่ต้องการจะให้เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารได้โดยตรงก็คือหัวหน้าพรรคถ้าเป็นหัวหน้าพรรคปุ๊บจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีในคนถัดมาด้วยครับคือจริงๆแล้วเรื่องที่ท่านอธิการบดีของนิด้าเนี่ยนะครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เสนอเข้ามาเนี่ยนะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะนะคือระบบของไทยปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นระบบรัฐสภานั่นหมายความว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเลือกกันในบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาในอดีตที่ผ่านมาในสมัยโบราณเลยเนี่ยนะครับการที่ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสียงของส.ส.ในสภาเท่านั้นนะเพราะว่าในบางสมัยเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะมีที่มาประหลาดๆนะครับไม่ใช่ว่าเสียงส.ส.เยอะแล้วจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีหลายรูปแบบแม้กระทั่งในช่วงที่เราถือเอาเสียงส.ส.นะครับเรียกว่าเป็นใหญ่ในการที่จะให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้มีการลงมติกันโดยเปิดเผยในสภานะนะเป็นกรณีที่พูดง่ายๆมีการไปกับซาวเสียงกันแล้วก็ประธานรัฐสภาซึ่งบางครั้งก็เป็นประธานวุฒิสภาด้วยก็นำชื่อเนี่ยขึ้นกราบบังคมทูลนะซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับก็พูดง่ายๆครับมีการเล่นวิธีการซึ่งประหลาดหลายอย่างพรรคที่ได้เสียงข้างมากในสภาไม่ได้เสียงข้างมากนะเสียงมากที่สุดเนี่ยส.ส.มากที่สุดเมื่อเทียบกับพรรคอื่นไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็เยอะนะต้องมีบุคคลภายนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะเพราะมีอำนาจอื่นเนี่ยนะครับเข้ามานะครับพูดง่ายๆว่าส.ส.ก็รู้ดีว่าถ้าไม่ดันบุคคลภายนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนะครับพรรคตัวเองก็ไม่ได้ร่วมรัฐบาลหรอกนะยังไงเสียพรรคตัวเองก็ไม่มีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ตอนหลังรัฐธรรมนูญเนี่ยตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540ค่ะก็ให้พูดง่ายๆว่าส.ส.เนี่ยเลือกนายกรัฐมนตรีกันนะชัดเจนเลยนะครับว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีได้จะเป็นส.ส.แล้วก็ลงมติเลือกกันในสภาเลยนะทีนี้อย่างที่อาจารย์สมบัติท่านเสนอขึ้นมาเนี่ยท่านเสนออีกรูปแบบหนึ่งนะซึ่งในประเทศต่างๆนี่ก็ไม่ค่อยเคยเห็นเหมือนกันนะนี่เป็นรูปแบบอีกแบบนึงบางประเทศเนี่ยเคยมีครับอย่างอิสราเอลเนี่ยเขาให้เลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงค่ะแต่เขาให้เลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงเลยก็มีในช่วงหนึ่งเนี่ยเขาเลือกโดยตรงเลยนะแต่ว่าในกรณีนั้นเนี่ยหมายความว่าเป็นการเลือกตัวบุคคลกันเลยทีนี้อย่างที่จะสมบัติท่านเสนอเนี่ยผมก็ถามท่านเหมือนกันนะค่ะนะอย่างสมมติมีพรรคการเมือง5พรรคใช่ไหมครับ5พรรคสมมติส.ส. 500คนเนี่ยเกิดมีพรรคหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นพรรคได้คะแนน
พรรคสูงสุดแต่ปรากฏว่าสสของพรรคนั้นเนี่ยได้สสกันเพียงแค่103คนในขณะที่พรรคอื่นได้ไม่ถึง100สมมุตินะฮะก็ถือตามที่อาจารย์สมบัติท่านเสนอเนี่ยถือว่าพรรคที่ได้สส103คนเนี่ยหัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรีเลยนะนะซึ่งจะเห็นได้ว่ากรณีนี้ไม่ใช่เสียงข้างมากนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นกรณีเลือกแบบที่เลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงใช่ไหมอันนี้ก็อีกแบบรูปแบบนึงซึ่งประหลาดอยู่เหมือนกันนะครับไม่ยังไม่เคยมียังไม่เคยมีเห็นที่ไหนลองใช้เหมือนกันนะแต่ขณะนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างกรณีของนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเราจะเห็นได้ครับว่าถ้าเป็นกรณีอย่างนี้จะเห็นว่ามาชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะเขาได้ส.ส.มา265คนค่ะใช่ไหมเกินครึ่งของสภาสภาหนึ่งเนี่ยสภามี500ใช่ไหมครับตอนนี้ส.ส.เขา265คนเกินครึ่งของสภาค่ะแต่เขายังต้องมาเลือกนายกรัฐมนตรีกันในสภาผู้แทนราษฎรอยู่นะซึ่งก็ยังไม่เหมือนกับระบบที่อาจารย์สมบัติท่านเสนอมาเท่าไหร่ค่ะทีนี้ในแง่ย้อนกลับมาในส่วนของคุณยงยุทธเองในความคิดเห็นของคุณพงเทพเองคือกรณีที่เขาลาออกจากทุกตำแหน่งเลยตอนนี้ดำรงแค่ไว้เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเท่านั้นค่ะทีนี้ในแง่ของจริยธรรมคิดว่าเขาแสดงความรับผิดชอบใช่ไหมหรือว่ากลัวที่จะสาวเรื่องมาถึงการยุบพรรคเพื่อไทยได้อะคือเรื่องการยุบพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะครับเพราะกรณีของคุณยงยุทธเนี่ยสิ่งที่ท่านถูกกล่าวหานั้นเกิดระหว่างที่ท่านดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะยังไม่มีพรรคเพื่อไทยเลยโดยซ้ำไปตอนนั้นพรรคเพื่อไทยยังไม่มีเลยนะครับแล้วก็ในกรณีนั้นเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับในส่วนที่ถามว่าระหว่างนี้เกิดคุณยงยุทธท่านยังเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอยู่จะมีปัญหาอะไรหรือไม่ถ้าถามถึงปัญหาทางกฎหมายก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรครับเพราะว่าคุณยงยุทธท่านก็แสดงความบริสุทธิ์ใจถามไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าท่านยังเป็นส.ส.อยู่หรือเปล่าใช่ไหมคือพูดง่ายๆก็ถามไปให้ชัดเจนถ้าเกิดกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าคุณยงยุทธท่านไม่เป็นส.ส.เป็นส.ส.ไม่ได้แล้วเพราะขาดคุณสมบัติเป็นหัวหน้าพรรคไม่ได้แล้วคุณยงยุทธท่านก็คงไม่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปใช่ไหมแต่ระหว่างที่คณะกรรมการการเลือกตั้งท่านยังพิจารณาอยู่เนี่ยใช่ไหมครับจะไปตำหนิคุณยงยุทธถ้าเกิดท่านยังเป็นหัวหน้าพรรคอยู่มันก็ไม่มีเหตุจะไปตำหนิท่านนะเพราะฉะนั้นผมว่ากรณีที่ท่านลาออกไปก็ถือเป็นการที่ว่าเป็นการแสดงสปิริตนะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่าเป็นการกระทำที่น่าดูเป็นแบบอย่างนะครับก็ถือได้ว่าเป็นจริยธรรมที่ควรที่จะเอาอย่างสำหรับนักการเมืองในอนาคตด้วยแล้วก็คนเก่าๆที่ยังคงมีคดีติดค้างกันอยู่คือจะบอกจริยธรรมอย่างนั้นก็คงจะเข้มงวดจนเกินไปผมว่ากรณีที่เป็นท่านก็แสดงความรับผิดชอบของท่านนะครับโดยไม่อยากให้เกิดปัญหาเพราะรู้ว่าในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันมีการใช้กฎหมายกันนะครับแบบที่เราคาดไม่ถึงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเรื่องซึ่งโดยปกติถ้าทั่วไปเนี่ยไม่มีปัญหาเลยในอดีตก็ตีความกันมาอย่างนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีการตีความที่ผิดแผกไปจากที่เราเคยเห็นมาเยอะแยะไปแล้วนะแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญมาตรา68ใช่ไหมครับซึ่งเคยถือมาเป็นบรรทัดฐานกันมาเลยว่าการยื่นคำร้องต้องผ่านอัยการสูงสุดแม้แต่ศาลรัฐธรรมนูญเองก็เขียนไว้ในเอกสารของตัวเองว่าการยื่นคำร้องตามมาตรา68ต้องผ่านอัยการสูงสุดเท่านั้นเนี่ยวันดีคืนดีก็ยังมากลับได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้การใช้กฎหมายไทยนะพูดง่ายๆว่าขณะนี้มันก็มีความไม่แน่นอนนะครับแม้กระทั่งเรื่องนี้นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องหมายจับนะหมายจับเนี่ยซึ่งแต่เดิมในอดีตในแต่โบราณเลยเนี่ยนะครับตำรวจเป็นคนออกหมายพอมีรัฐธรรมนูญปี2540นะครับก็เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนก็ให้ศาลออกหมายออกหมายจับประชาชนมีสิทธิ์มากขึ้นเพื่อคุ้มครองประชาชนนะครับการตำรวจเกิดใช้อำนาจหน้าที่นะครับไปกันแกล้งเขาก็เลยให้ศาลมาออกหมายศาลก็ออกหมายก็ไม่มีปัญหาอะไรครับจนกระทั่งมามีคดีหนึ่งซึ่งอดีตผู้พิพากษาถูกหมายจับโดยศาลออกหมายจับอดีตผู้พิพากษาซึ่งไปดำรงตำแหน่งในกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะฮะเพราะว่าคดีนั้นเนี่ยนะครับตำรวจเขาก็ดำเนินคดีเพราะมีผู้ไปร้องทุกข์ตำรวจเขาก็ดำเนินคดีก็เรียกท่านมาหลายรอบท่านก็ไม่ไปพบตำรวจยังไงก็ไม่ไปพบตำรวจเขาก็ต้องไปขอออกหมายนะฮะออกหมายที่ศาลน่าจะเป็นศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศาลผู้พิพากษาท่านก็ฟังเสร็จก็ท่านก็ปรึกษาหารือกันแล้วก็ดูข้อมูลทั้งหมดหลายครั้งเนี่ยนะฮะจนในที่สุดท่านก็ให้ออกหมายจับให้พอออกหมายจับมาเสร็จแล้วปั๊บปรากฏว่าอดีตผู้พิพากษาซึ่งไปอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมในสมัยนั้นนะครับท่านก็ไปอุทธรณ์ฮะ
ไปอุทธรณ์ยังศาลอุทธรณ์นะครับให้อุทธรณ์ต้องขึ้นไปอุทธรณ์เสร็จปรากฏว่าศาลอุทธรณ์เนี่ยนะครับไม่เห็นด้วยการออกหมายจับให้เพิกถอนหมายจับซึ่งก็ขัดแย้งกันซึ่งมันประหลาดมากโดยปกติในการออกหมายจับเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะศาลชั้นต้นเท่านั้นแหละใช่มั้ยถึงถ้าการออกหมายจับอุทธรณ์ฎีกากันได้ก็คงวุ่นวายศาลก็คงไม่ต้องทำอะไรหรอกทั้งปีก็คงทำแต่คดีว่าจะอุทธรณ์คดีหมายจับฎีกาคดีหมายจับพอเกิดศาลอุทธรณ์ไปเพิกถอนหมายจับขึ้นมาปั๊บก็เลยมีการฎีกาไปนะเมื่อคุณอุทธรณ์ได้เขาก็ฎีกาได้ใช่ไหมครับก็ฎีกาไปยังศาลฎีกาคดีจริงๆเรื่องออกหมายจับเนี่ยครับมันเกิดมาตั้งแต่ปีน่าจะเป็นปี2551-52นั่นปรากฏว่าศาลฎีกาก็มาตัดสินในปี2555นี่เองนะครับว่าเรื่องหมายจับเมื่อศาลชั้นต้นออกหมายจับไปแล้วเนี่ยอุทธรณ์ฎีกาไม่ได้นะจะมาอุทธรณ์ฎีกาไม่ได้ก็เลยยุติไปต่อไปนี้นะครับถ้าศาลชั้นต้นออกหมายจับแล้วใครจะไปขอเห็นว่าไม่ถูกต้องต้องไปขอเพิกถอนกับศาลชั้นต้นแต่ไม่มีสิทธิ์จะไปอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์หรือฎีกาไปยังศาลฎีกาแต่จะเห็นได้ครับว่ากรณีเนี่ยมันมีการใช้กฎหมายแปลกๆขึ้นมาแต่ตอนนี้คือคดีเรื่องนี้ยุติไปก่อนนะคะที่แปลกก็เพราะศาลอุทธรณ์ไปตัดสินอย่างนั้นซึ่งไม่มีใครเคยคิดมาก่อนครับว่าเรื่องออกหมายจับจะให้มีการอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ได้ว่าการออกหมายจับนี่จะให้เพิกถอนหรือไม่แต่มันก็เกิดขึ้นนะก็เกิดขึ้นในประเทศไทยศาลฎีกาก็กลับศาลอุทธรณ์เสียนะครับว่ากรณีการออกหมายจับนะจะมาอุทธรณ์ฎีกาไม่ได้นะ อยู่ที่ศาลชั้นต้นเขาถ้าเขาออกหมายจับถ้าคุณคิดไม่ถูกต้องไปขอเพิกถอนก็ต้องเพิกถอนที่ขอที่ศาลชั้นต้นแต่เราจะเห็นได้ครับว่าการใช้กฎหมายไทยมันเกิดอย่างนี้แล้วประเอินผู้ที่เกี่ยวข้องนะก็เป็นผู้ที่อยู่ในวงการตุลาการซะด้วยนะแล้วก็โอนไปเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในสมัยหลังจากการยึดอำนาจก็อยู่ในช่วงบูรณาการยังไม่เป็นประชาธิปไตยด้วยก็ถือได้ว่าจะเห็นตั้งแต่ประวัติความเป็นมาพอพูดถึงเรื่องคดีสนามกอล์ฟอัลไพน์ก็โยงไปอีกหลายๆคดีที่ต่อเนื่องกันเกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญปี50ด้วยครับค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะมาร่วมพูดคุยกับท่านพงเทพเทพกัญจนากันต่อค่ะพักสักครู่เดียวค่ะมา
ช่วงที่2ของรายการตรงไปตรงมานะคะในช่วงนี้เรายังคงอยู่กับคุณพงเทพเทพกาญจนาค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะในช่วงนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวบ้างของรัฐบาลที่ล่าสุดนักวิชาการนิด้าได้ออกมาเรียกร้องแล้วให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าโครงการนี้ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา84วรรค1นะคะช่วยอธิบายให้ฟังได้ไหมคะคือประเด็นต้องขอเท้าความนิดนึงนะครับเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยไหนเราเริ่มจากการเป็นประเทศเกษตรกรรมครับแล้วก็ผลผลิตที่สำคัญในสมัยก่อนเนี่ยก็คือข้าวเมืองไทยก็ที่จะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำครับเรียกว่าพลเมืองไทยส่วนใหญ่ในอดีตก็ทำเกษตรแล้วก็ปลูกข้าวเป็นหลักนะนะผลผลิตอื่นๆพืชอื่นๆเนี่ยมาปลูกกันช่วงหลังด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ข้าวก็เป็นผลผลิตที่เลี้ยงคนไทยแล้วก็เลี้ยงโลกมานานยาวนานเลยแต่ชาวนาไทยเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยไหนก็จะเห็นได้ว่าชาวนาไทยเนี่ยนะครับเกือบจะไม่มีโอกาสลืมตาอ้าปากเลยตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยนะครับตอนที่ผมเกิดใหม่ๆชาวนาไทยเองก็ขายข้าวได้ราคาน้อยมากะนะฮะแล้วมีมาตรการต่างๆนะครับที่ทำให้ชาวนาก็ยิ่งถูกกดราคานะครับราคาข้าวมีพริกข้าวพรีเมียมข้าวและสารพัดชนิดเนี่ยนะฮะคือชาวนาไทยนี่เรียกว่าลำบากลำบนมากนะครับซึ่งถ้าเทียบกันกับเกษตรกรในหลายประเทศเกษตรกรหลายประเทศเขาอยู่ดีกินดีนะนะอาชีพเกษตรกรทำรายได้ดีค่ะนะการที่จะทำให้ชาวนาไทยเนี่ยนะครับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็สามารถที่จะขายผลผลิตทางการเกษตรคือข้าวได้ราคาก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำเป็นอย่างยิ่งนะนะเพราะว่าชาวนาก็จำนวนเยอะนะครับเป็น10ล้านคนเนี่ยนะครับถ้าชาวนาไทยมีรายได้ดีนะเศรษฐกิจคนเหล่านี้ท่านก็จะใช้จ่ายใช่ไหมเอาเงินใช้จ่ายต่างๆเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็ดีไปด้วยคนขายของอื่นๆก็ดีไปด้วยนะนะขณะเดียวกันครับสังคมก็จะดีขึ้นนะเพราะชีวิตความเป็นอยู่ของคนจำนวนมากของประเทศเนี่ยถ้าดีเนี่ยนะครับคนก็จะมีสภาพสังคมก็ดีไอ้โจรผู้ร้ายก็ลดลงใช่ไหมแนวความคิดต่างๆประชาธิปไตยก็ก้าวหน้าขณะเดียวกันเนี่ยนะครับการที่จะหลั่งไหลทยอยกันเข้ามาหางานทำในเมืองใหญ่ก็จะลดน้อยลงนะก็เกิดการกระจายของประชากรต่างๆซึ่งเป็นผลดีมากทีนี้รัฐบาลจะเห็นได้ว่าก็มีความคิดหลายรัฐบาลก็มีความคิดที่จะทำอย่างไรที่จะทำให้ชาวนาเนี่ยนะขายข้าวได้ราคาดีขึ้นใช่ไหมครับยุคหลังเนี่ยก็มีอยู่2มาตรการที่เห็นการใช้กันมาตรการหนึ่งนะครับรัฐบาลชุดที่แล้วเขาใช้การประกันราคาข้าวค่ะส่วนรัฐบาลชุดนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยท่านใช้วิธีการจำนำข้าวแล้วถามว่า2มาตรการนี่ต่างกันอย่างไรนะฮะการประกันราคาข้าวคือก็บอกว่านะครับถ้าชาวนาปลูกข้าวมาแล้วก็เอาไปขายเนี่ยนะพ่อค้าซื้อเท่าไหร่สมมุติว่าเขาตั้งราคาไว้สมมุติประกันราคาข้าว 8,000 บาทค่ะถ้าชาวนาไปขายได้ 6,000 นะอีก 2,000 ก็มารับส่วนต่างจากรัฐบาลนะบางคนไม่ได้ปลูกข้าวก็มีเหมือนกันนะเขาก็อ้างว่าเขาประเมินตามที่ดินประเมินตามที่ดินใช่ไหมก็มีรั่วไหลตรงนี้อยู่เหมือนกันไอ้ตรงนั้นก็ทำให้ชาวนาเนี่ยนะพูดง่ายๆว่าสมัยอย่างรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยผมว่าราคาข้าวเต็มที่ที่สุดนะเท่าที่เราได้ติดตามมาเนี่ยเต็มที่ที่สุดก็อยู่ในช่วงหลักพันนะคือพวกการประกันราคามันประกันราคาในช่วงหลักพันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นยังไม่เคยเหยียบหมื่นสักทีหนึ่งนะชาวนาก็จะได้พูดง่ายๆว่าถ้าสมมติไปขายข้าวเขาได้ 6,000 ก็มาได้ส่วนเติมจากรัฐบาลเข้าไปอีก 2,000 3,000 อะไรก็ว่ากันไปรัฐบาลชุดนี้ก็มาใช้วิธีการจำนำการจำนำเขาก็ตีราคาเขาตั้งราคาใช่ไหมครับถ้าเป็นกรณีของข้าวเปลือกนะข้าวเปลือกเจ้าเนี่ย 15,000 บาทต่อตันค่ะนะถ้าเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิเนี่ยเขาให้ 20,000 บาทต่อตันใช่ไหมทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นกันผมว่าเชื่อไม่มีใครปฏิเสธได้ก็คือชาวนาเนี่ยนะครับเอาข้าวไปจำนำค่ะนะก็ได้ราคาเกินหลักหมื่นนะครับเพราะว่าข้าวเนี่ยไม่ใช่ว่าข้าวทุกอย่างจะได้ราคา 15,000 บาทเท่ากันหมดก็ไม่ใช่นะอย่างเช่นกรณีความชื้นสูงใช่ไหมหรือข้าวมีคุณภาพไม่ดีอะไรสารพัดชนิดมันก็ต้องมีการหักทอนลงไปนะไม่ฉะนั้นมันก็จะประหลาดใช่ไหมครับว่าเหมือนกับไปขายข้าวอ่ะนะข้าวคุณภาพต่างกันราคามันก็ต้องแตกต่างลดต่างกันไม่ฉะนั้นปั๊บคุณภาพข้าวมันก็จะแย่ทีนี้รัฐบาลชุดนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับก็เน้นเรื่องของการรับจำนำแล้วก็พูดง่ายๆถ้าใครจะมาจำนำรับไม่อั้นนะ
แต่ต้องมีข้าวในประเทศไทยค่ะนะไม่ใช่ไปเอาข้าวต่างประเทศมาใช่แล้วก็มีระบบการที่จะตรวจว่าคุณปลูกจริงหรือเปล่าค่ะนะเพื่อจะกันเอาข้าวที่อื่นมาสวมสิทธิ์จะก็มีประชาคมของทางแต่ละชุมชนกันเองมีผู้ใหญ่บ้านนะครับมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเข้าไปตรวจสอบตรงนี้อยู่ทีนี้การจำนำเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเราพูดถึงว่าเงินที่ตกอยู่ในมือชาวนาชาวนาขายข้าวหรือเอาข้าวไปจำนำเนี่ยระหว่างมาตรการการประกันในรัฐบาลชุดที่แล้วกับมาตรการการจำนำรัฐบาลชุดนี้เนี่ยชาวนาได้ราคาข้าวมากกว่าแน่นอนในรัฐบาลชุดนี้ไม่มีใครปฏิเสธได้เพราะว่าชาวนาไปเนี่ยโดยปกติก็ได้ตันละเกินหมื่นบาททั้งนั้นอ่ะนะขึ้นอยู่คุณภาพข้าวใช่ไหมทีนี้ถามว่าเขารับจำนำข้าวแล้วตั้งราคาไว้สูงเนี่ย 15,000 บาทหรือ 20,000 บาทเพื่ออะไรล่ะนะมีบางท่านก็บอกว่าไอ้การที่รับจำนำข้าวไว้ราคาสูงอย่างนี้นะครับแล้วก็อ้างตัวเลขการส่งออกของประเทศไทยนะอ้างว่าเนี่ยทำให้เราซึ่งเคยส่งข้าวได้มากๆเนี่ยตอนนี้ชักจะตกเป็นที่2แทนที่เป็นที่1แล้วนะแต่ความจริงตรงนี้ตรงนั้นถามว่าเป็นที่1ไปที่2ก็ตามเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นผลเสียหรอกนะถ้าสมมติว่าคุณเป็นที่1คุณขายข้าวได้ตันละนะครับ 9,000 บาทขายส่งออกไปต่างประเทศตันละ 9,000 บาทกับการคุณเป็นที่2เนี่ยนะสมมติว่าคุณขายข้าวได้สมมติว่าตันละ 9,000 บาทขายได้10ล้านตันใช่มั้ยกับสมมติว่าคุณเป็นที่2นะคุณขายได้ตันละ 18,000 บาทนะคุณขายได้8ล้านตันเนี่ยผมยอมเป็นที่2นะเพราะคำนวณกันที่เข้าประเทศแล้วเนี่ยดีกว่าใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้กรณีตรงนี้เนี่ยนะครับมันถึงต้องดูว่าเวลาที่จะดูว่าผลดีต่อชาวนาอย่างไรต้องดูว่าเม็ดเงินที่ชาวนาได้รับนะว่าระหว่างมาตรการการประกันกับการจำนำเนี่ยชาวนาได้เงินตรงไหนมากกว่ากันล่ะค่ะในกรณีของการประกันนั้นเนี่ยรัฐบาลจ่ายอย่างเดียวนะคือจ่ายอย่างเดียวว่านะครับถ้าชาวนาขายถูกรัฐบาลก็จ่ายเยอะหน่อยใช่ไหมเพราะส่วนต่างเท่าไหร่ก็รับไปซึ่งชาวนาก็อาจจะไม่มีแรงจูงใจต้องไปหาคนที่รับซื้อราคาสูงก็ได้เพราะยังไงผมได้ส่วนต่างอยู่แล้วใช่ไหมครับในขณะเดียวกันโรงสีเองก็กดราคาต่างๆชาวนาก็ไม่ว่าเพราะส่วนต่างชาวนาก็ได้อยู่แล้วโรงสีเองก็อาจจะกำไรเยอะขึ้นนะเพราะกดต่างว่ากดราคาได้ชาวนาได้ส่วนต่างชาวนาไม่ว่าโรงสีเอาไปขายได้ราคาได้ราคามากกว่าแต่ในกรณีของการประกันเนี่ยนะครับการประกันเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนกับเป็นการไปดึงไอ้ผลผลิตข้าวจากตลาดเนี่ยออกมาอยู่ออกมาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่ว่ารัฐบาลเนี่ยเข้าไปรับจำนำแล้วชาวนาจะเอาไปจำนำอย่างเดียวพ่อค้าเองถ้าคุณอยากได้ข้าวคุณก็ต้องไปแย่งซื้อใช่ไหมพ่อค้าอยากได้ข้าวพ่อค้าก็ต้องไปแย่งซื้อก็เพราะราคาข้าวมันจะสูงขึ้นค่ะปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าราคาข้าวเนี่ยนะครับมันยืนอยู่เกินหลักหมื่นทั้งนั้นอ่ะนะเมื่อเกินหลักหมื่นเนี่ยนะครับอย่างพ่อค้าโรงสีหรือผู้ส่งออกอยากจะไปซื้อข้าวก็ต้องซื้อในราคาสูงขึ้นอันชาวนาจำนวนหนึ่งเขาก็ไม่ได้เอาข้าวเนี่ยเข้ามาจำนำนะแต่เขาก็ได้ราคาข้าวสูงขึ้นค่ะนะฮะแล้วก็ในแน่นอนครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในราคาข้าวในตลาดโลกมันจะต้องสูงขึ้นเพราะเมื่อเราเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าเราเนี่ยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่เมื่อเราไม่ส่งออกราคาถูกนะฮะเมื่อเราไม่ส่งออกราคาถูกมันราคาข้าวมันขึ้นอัตโนมัติอยู่แล้วค่ะนะฮะแต่ประเด็นของไอ้การจำนำเนี่ยนะครับมันจะเห็นว่าใช้เงินเท่าไหร่มันก็อยู่ที่ว่าเมื่อรับจำนำไปแล้วตอนที่ปล่อยข้าวนะเอาข้าวไปขายต่อเนี่ยนะครับให้คนมาประมูลหรือซื้อขายข้าวรัฐต่อรัฐหรือเปิดให้พวกค้าข้าวมาประมูลกันเนี่ยได้ราคาเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าคุณรับจำนำไว้ 15,000 นะครับแล้วก็เอาไปปล่อยต่อไปได้เกิน 15,000 ก็คงจะไม่ค่อยขาดทุนอาจจะมีค่าใช้จ่ายได้เพิ่มเติมใช่มั้ยระหว่างการเก็บการรักษาก็ขาดทุนน้อยหน่อยหรือไม่ขาดทุนถ้าขายได้ต่ำกว่า 15,000 นะก็จะมีการขาดทุนแต่ต้องถามว่าการขาดทุนเนี่ยไอ้การจำนำนี่ก็ใช้เงินของรัฐก็คือถ้าเทียบว่าขาดทุนไม่ขาดทุนแน่นอนใช่ไหมไอ้การประกันเนี่ยนะส่วนต่างคุณต้องจ่ายอยู่แล้วคุณขาดทุนแน่นอนแต่การจำนำเนี่ยนะครับก็มีโอกาสขาดทุนแต่จะมากน้อยก็ตามแต่เนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าขายข้าวได้ราคาเท่าไหร่แต่จุดสำคัญคืออย่างนี้ครับรัฐบาลทุกรัฐบาลก็เอาเงินงบประมาณส่วนหนึ่งซึ่งมาจากภาษีอากรของประชาชนไปช่วยเหลืออุดหนุนพืชผลทางการเกษตรอยู่แล้วนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถามว่าเอาใช้เงินไปแล้วเนี่ยเงินของรัฐที่ใช้ลงไปเมื่อคำนวณจริงๆเปรียบเทียบเป็นจริงมันต้องดูว่า
แต่ละโครงการเนี่ยใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วชาวนาได้ประโยชน์เท่าไหร่จะมายกตัวอย่างสมมุติว่าประกันเนี่ยนะครับใช้เงินสมมุติว่า 80,000 ล้านบาทสมมุตินะฮะแล้วปรากฏจำนำใช้เงินสมมุติ 100,000 ล้านบาทมากกว่าแต่ถามว่าที่ชาวนาได้จริงๆเนี่ยชาวนาได้เท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าคุณใช้ไป 80,000 ล้านบาทชาวนาได้รวมทั้งสิ้นทั้งประเทศ 150,000 ล้านแต่จำนำใช้ไป 100,000 ล้านชาวนาได้รวมทั้งสิ้น 300,000 ล้านอย่างนี้มาตรการอย่างหลังก็ต้องดีกว่านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของการจำนำเนี่ยเขาใช้เป็นพูดง่ายๆใช้ทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วยค่ะนะคือมันการที่ดึงปริมาณข้าวผลผลิตข้าวเนี่ยออกมานะออกมาจากกลไกอยู่ช่วงหนึ่งตรงนี้ทำให้ราคาจังสูงขึ้นทีนี้ที่ผ่านมาก็มีครับตอนนี้ได้อีกแล้วคณะบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ก็ไปยื่นหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับเมื่อวันที่27กันยายนโดยจะให้มีคำวินิจฉัยยับยั้งหรือยุติโครงการรับจำนำข้าวอ้างว่าขัดรัฐธรรมนูญนะอ้างเหมือนกับว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่รัฐเนี่ยไปแข่งขันกับเอกชนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเสรีภาพในการประกอบอาชีพเนี่ยนะครับอ้างตรงนั้นไปนะครับต้องบอกว่าก็คือมันมีรัฐธรรมนูญอยู่มาตราคือมาตรา84ที่จริงๆมันเป็นแนวนโยบายในการที่รัฐเนี่ยนะครับจะดำเนินการหรือจะออกกฎหมายที่ว่ารัฐเนี่ยต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชนนะฮะแต่ตรงนี้ในที่ผ่านมาเนี่ยครับเราก็ไม่เคยมีใครโต้แย้งหรอกครับว่ากรณีที่รัฐจะเข้าไปช่วยเหลืออุดหนุนเกษตรกรเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะก็ทำกันมาตลอดทุกรัฐบาลแม้กระทั่งต่างประเทศเขาทำกันนะทีนี้เมื่อทางคุณอดิษฐ์อิสรางกูลเนี่ยนะครับคณะบดีของทางคณะพัฒนาการเศรษฐกิจไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญตอนแรกเราก็งงเหมือนกันไปยื่นเนี่ยไปยื่นเป็นหนังสือแบบไหนเป็นฟ้องศาลรัฐธรรมนูญหรือไปยื่นหนังสือแบบรำพึงรำพันค่ะนะฮะเพราะตอนแรกฟังดูมันเหมือนกับไปยื่นหนังสือแบบรำพึงรำพันอยู่คือศาลเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นสถานที่ที่ให้ใครไปร้องทุกข์นะครับหรือมารำพึงรำพันอะไรมันต้องมีคดีแล้วต้องเป็นกรณีที่ใช้สิทธิ์ที่ทางศาลได้ค่ะนะทีนี้ฟังดูก็เหมือนกับอยู่ดีเหมือนกับวันดีคืนดีคุณชุติมาเขียนหนังสือไปถึงศาลรัฐธรรมนูญนะรำพึงรำพันเช่นนะโอ้ที่บ้านน้ำท่วมเยอะจังเลยศาลรัฐธรรมนูญท่านก็จะไม่รับวินิจฉัยหรอกค่ะนะทีนี้กรณีตรงนี้ก็หนังสือที่ส่งไปเราก็ติดตามกันก็ฟังดูว่ามันดูเหมือนก็ไม่ใช่เป็นคำฟ้องแล้วก็ไม่ใช่เป็นกรณีที่ยื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้นะฮะทางศาลรัฐธรรมนูญเองท่านก็รู้สึกว่าท่านก็จะออกมาบอกว่ามันยังไม่เข้าเงื่อนไขนะจะมาโฆษกของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณพิมลธรรมพิทักษ์พงศ์เนี่ยนะครับท่านก็นะได้บอกว่าในคำร้องที่ยื่นเข้ามาเนี่ยไม่ได้ยื่นว่าอ้างตามรัฐธรรมนูญมาตราใดที่มีสิทธิ์ยื่นคือไม่ใช่ใครที่อ้างรัฐธรรมนูญแล้วจะไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้มันต้องมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบอกว่าคุณมีสิทธิ์ยื่นได้ด้วยนะนะไม่ฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญรับคดีกันไม่ต้องทำอะไรแล้วครับปีนึงคงรับสักล้านคดีนั่นแหละนะก็คงไม่ต้องทำอะไรกันพอดีเขาก็บอกว่าคำร้องที่ยื่นเข้ามาไม่ได้ระบุว่ายื่นตามรัฐธรรมนูญมาตราใดหรือช่องทางใดนะคำร้องยังมีลักษณะเป็นการยื่นลอยๆจึงให้ผู้ร้องกลับไปแก้ไขให้ชัดเจนนะแล้วให้ทำสำเนาเอกสารส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญรวม9ชุดด้วยคือการฟ้องศาลเนี่ยมันมีถ้าเป็นการฟ้องจริงๆมันมีกระบวนการค่ะใช่มั้ยต้องมีสำเนาเอกสารให้ตุลาการกี่ชุดกี่ชุดเนี่ยอันนี้ท่านก็จะบอกว่าหนังสือที่ส่งไปเนี่ยมันไม่เหมือนกับเป็นคำฟ้องมันเหมือนกับเป็นคำรำพึงรำพันนะทีนี้เอาถ้าพอเมื่อรำพึงรำพันไปเสร็จแล้วปั๊บก็แสดงความเป็นห่วงทางชาวนาท่านก็มายื่นหนังสือต่อทางนิด้าเหมือนกันนะครับก็วันที่2ที่ผ่านมานี่นะครับก็มีกลุ่มชาวนาก็มายื่นหนังสือต่อท่านอธิการบดีของนิด้านี่นะครับเกี่ยวกับการที่คณะบดีนิด้าไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนะชาวนาก็มีแถลงการ6ข้อครับบอกว่า1เราขอคัดค้านท่านด้วยความเห็นใจจากชาวนาที่ไม่มีความสามารถที่จะจ้างนักวิชาการมาเคลื่อนไหวปกป้องผลประโยชน์ของตนเองได้คือชาวนาคงจะบอกว่ากรณีอย่างนี้ที่พวกคุณไปทำเรื่องอย่างนี้เนี่ยเป็นการไปปกป้องผลประโยชน์ของโรงสีหรือว่าพวกผู้ส่งออกข้าวหรือเปล่าเขาก็ตั้งข้อสงสัยขึ้นมาประการที่สองเขาก็บอกครับว่าท่านยอมรับว่ายังไม่ได้สอบถามเรื่องนี้จากตัวเกษตรกรแสดงถึงการเป็นตัวแทนที่รับฟังเฉพาะฝ่ายหนึ่งเท่านั้นและเคลื่อนไหวเพื่อประโยชน์ของกลุ่มทุนผูกขาดค้าข้าวอันนี้คือเจ้าของอาชีพเองออกมาเรียกร้องชาวนาเขามาแถลงการนะครับแล้วก็3เกษตรกรในประเทศที่เจริญแล้วจะมีความแตกต่างทางรายได้น้อยเพราะรัฐบาลจะดูแลรายได้ของเกษตรกรเป็นอย่างดีซึ่งพวกท่านเองก็รู้ดีแต่การกระทําของท่านลักษณะปากอย่างหนึ่งแต่ใจอีกอย่างหนึ่งใช้ความสามารถทางวิชาการอธิบาย
ให้สลับซับซ้อนการเคลื่อนไหวของท่านครั้งนี้เป็นการยืนอยู่กับฝ่ายที่ได้เปรียบจากธุรกิจค้าข้าวมาชั่วนาตาปี 4. จากข่าวสารของสื่อมวลชนได้ไปสัมภาษณ์ชาวนาและเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์คือธ.ก.ส.นะครับ คำตอบที่ได้รับคือการจำนำข้าวโดยรัฐบาลให้ประโยชน์ตกแก่ชาวนามากกว่าการรับประกันราคาข้าวการทุจริตทำได้น้อยกว่าแต่พ่อค้าข้าวและโรงสีเสียประโยชน์จากนโยบายนี้นะฮะเป็นคำถามต่อการเคลื่อนไหวล้มล้างนโยบายนี้ว่าท่านมีพื้นฐานความคิดทางการเมืองเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลนี้ที่ชนะการเลือกตั้งโดยเสียงส่วนใหญ่ของประเทศและท่านเป็นฐานสนับสนุนพรรคคู่แข่งของรัฐบาลนี้ใช่หรือไม่ที่สงนี่ไปตั้งประเด็นทางการเมืองนะครับว่าเป็นกลางหรือเปล่า6การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการเคลื่อนไหวเชิงอำนาจในรัฐธรรมนูญที่จะสร้างบรรทัดฐานให้อำนาจตุลาการขยายเขตอำนาจมาควบคุมอำนาจบริหารมากขึ้นเรื่อยๆโดยใช้เทคนิคทางกฎหมายนี่คือสิ่งที่ชาวนาก็ไปยื่นต่อที่การบดีของนิด้านะครับขณะเดียวกันก็มีชาวนาที่อื่นที่ไปประท้วงอีกเหมือนกันอย่างที่โคราชเนี่ยนะครับที่โคราชวันที่3ตุลาก็มีการไปชุมนุมประท้วงนะครับแล้วก็มีการอ้างว่าในส่วนของชาวนาผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาตินะแล้วก็วงเล็บกับปัจจุบันเป็นกระดูกผุนะมีมันสมองมีความคิดมีปัญญาพอจะคิดเป็นทำเป็นและมีวิจารณญาณนะในตั้งแต่โบราณมาชาวนาก็เป็นกำลังสำคัญในการทำนาปลูกข้าวให้คนกินสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติแต่เขาบอกว่าคนที่เป็นนักวิชาการเนี่ยนะครับก็ชอบพูดเสมอว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะและมักกล่าวอ้างว่าชาวนายากจนขาดคนดูแลทั้งปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชก็แพงและประสบภัยธรรมชาติที่น้ำท่วมและฝนแรงรัฐบาลควรเอาใจใส่ดูแลชาวนาคือนักวิชาการพูดอย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าบอกต่อไปว่านักวิชาการน่าจะคิดได้ว่านโยบายโครงการรับจำนำข้าวนี่แหละเป็นประโยชน์ต่อชาวนาค่ะสร้างคุณภาพชีวิตให้ชาวนาดีขึ้นนะครับตรงนี้นะครับมันก็เลยเป็นส่วนที่ก็เป็นประเด็นอย่างนึงที่ขณะนี้ก็มีการพูดง่ายๆครับพอมีคนไปโต้แย้งเรื่องจำนำข้าวเหมือนกับเป็นเรื่องของการที่พยายามจะดูว่าจะทำให้การจำนำข้าวทำไม่ได้ต่อไปค่ะชาวนาที่ได้ประโยชน์จากโครงการจำนำข้าวทั้งหลายซึ่งผมก็เชื่อครับเท่าที่เราติดตามดูเนี่ยชาวนาได้ประโยชน์จากโครงการรับจำนำข้าวได้เยอะเพราะหนึ่งท่านขายผลผลิตของท่านได้ราคาดีกว่าแต่เดิมมากค่ะโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับโครงการรับประกันราคาข้าวเนี่ยมันดีกว่าเกินเดิมเยอะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองผมว่าน่าจะต้องเอาตัวเลขมาดูกันจัดๆนะครับว่าชาวนาที่ได้ประโยชน์จากการจำนำข้าวเนี่ยเม็ดเงินที่ชาวนาได้จริงๆเนี่ยกี่แสนล้านนะรัฐใช้เงินไปเท่าไหร่นะครับเราเห็นอยู่ว่าใช้เงินไปกี่3แสน4แสนล้านแต่ประเด็นที่บอกว่าใช้จริงๆเนี่ยนะครับเงินจำนวนนี้ส่วนหนึ่งได้คืนมานะเมื่อขายข้าวไปก็ได้เงินคืนมาค่ะนะเพราะฉะนั้นจะมีส่วนต่างเนี่ยนะครับซึ่งเราก็คงจะเห็นกันหลังจากที่เสร็จปีนี้ไปเนี่ยนะครับว่าส่วนต่างประมาณเท่าไหร่เราจะเทียบได้ครับว่าการที่รัฐเสียเงินไปประมาณจะเป็นหลักหมื่นล้านหรืออาจจะสมมติแสนล้านเนี่ยนะครับแล้วชาวนาได้มาหลายแสนล้านเนี่ยคุ้มไหมเทียบกันกับการสมมติการประกันราคาข้าวเราใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วที่ชาวนาได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะตรงนั้นก็คงจะเห็นกันซึ่งถ้าพูดถึงทางทฤษฎีแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการจำนำข้าวเนี่ยมันเป็นกรณีที่ใช้วิธีคิดของกลไกตลาดเนี่ยเข้าไปทำให้ราคามันสูงขึ้นด้วยอันนี้ก็คือในแง่ของทางทฤษฎีที่ทางกรุงเทพได้ออกมาอธิบายให้ฟังแล้วเปรียบเทียบระหว่างประกันราคาข้าวกับจำนำข้าวคือเม็ดเงินที่ชัดเจนครับเม็ดเงินที่ชัดเจนว่าชาวนาเนี่ยในระบบของการจำนำข้าวชาวนาได้เงินจากการผลิตข้าวมากกว่าการประกันราคาข้าวเยอะค่ะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องคงสอบถามไปกับเจ้าของอาชีพด้วยก็คือเจ้าของอาชีพที่เป็นพี่น้องเกษตรกรทำนาเนี่ยค่ะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเขาได้ประโยชน์ใช่หรือไม่คือตัวเลขจะเห็นครับว่าอย่างยกตัวอย่างเกษตรกรเนี่ยนะครับที่ผลิตข้าวได้นะอย่างปัจจุบันบางคนผลิตได้ปีละนะครับกี่ตันคำนวณเงินออกมาปั๊บจากข้าวที่ก็ไปขายได้กับแต่ก่อนเนี่ยเขาผลิตข้าวได้จำนวนปริมาณเท่ากันเนี่ยแล้วขายข้าวได้เท่าไหร่จะเห็นนะครับว่าตัวเลขเท่าไหร่แล้วก็รัฐบาลใช้เงินไปเท่าไหร่ผมว่ากรณีตรงนี้นะครับกระทรวงพาณิชย์เมื่อตอนที่ระบายข้าวเสร็จไปรอบนึงเนี่ยครับก็คงจะเอาตัวเลขนี้มาแสดงกันให้เห็นได้ครับจากนี้ไปเราคงต้องเฝ้าจับตากันดูอีกครั้งนึงเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวนี้นะคะครับเอาละค่ะในวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการตรงไปตรงมานะคะในวันนี้ดิฉันชุติมากุมารและคุณพงเทพเทพกาญจนาต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ